It's summertime, ladies looking hot, shaking up what they got, elephant man and cat, come on! สวัสดีครับไก่วัสุพลครับผมน้องพิพัฒน์ครับวันนี้พบกับพวกเราสองคนในรายการโฟโต้ฮันเตอร์คุณไก่ครับแล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันครับเนี่ยวันนี้นะครับเราจะมาพาคุณน้องพาท่านผู้ชมทำความรู้จักกับทางยาวโฟกัสหรือโฟกัสเล็งนั่นเองนะครับน้องโฟกัสเล็งนี่มันคืออะไรครับอ๋อง่ายๆเลยนะครับชุดตัวโฟกัสเล็งเนี่ยก็คือระยะห่างระหว่างตัวเลนไปจนถึงวัสดุรับภาพของกล้องนะครับตัวเซนเซอร์เนี่ยที่เรารู้จักกันว่า CCD หรือ CMOS เองนะครับแล้วมันมีความสำคัญยังไงกับการถ่ายภาพของเราครับคือว่าเจ้าตัวทางยาวโฟกัสเนี่ยมันจะมีความสำคัญกับเลนคือคุณน็อกครับเลนแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีทางยาวโฟกัสที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็จะให้ภาพเนี่ยในลักษณะที่แตกต่างกันนะครับผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณน็อกพร้อมท่านผู้ชมไปรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยนะครับไปกันเลยครับทางยาวโฟกัสโฟกัสเลนส์ของเลนส์คืออะไรคำถามต่อไปเนี่ยจึงได้มีว่าก็ทางยาวโฟกัสหรือโฟกัสเลนส์ของเลนส์เนี่ยที่เขียนไว้ที่เลนส์ว่า24มิลลิเมตรก็ดี50มิลลิเมตรหรือ17 40มิลลิเมตรหรือว่า70 200มิลลิเมตรเนี่ยคืออะไรคำตอบอย่างง่ายๆเลยก็คือเป็นความยาวหรือว่าเป็นระยะทางนับตั้งแต่ชิ้นเลนส์นะครับที่เป็นส่วนตัวรับแสงหลักของเลนส์ตัวนั้นไปจนกระทั่งถึงโฟกัสเลนส์หรือเซนเซอร์รับภาพหรือที่เรารู้จักว่าตัว CCD หรือ CMOS นั่นเองครับผลของทางยาวโฟกัสหรือโฟกัสเลนส์ของเลนส์ที่มีต่อภาพเราสามารถที่จะแยกได้เป็น3ลักษณะใหญ่ๆก็คือ 1. Angle of view หรือองศาของการรับภาพคือเลนส์แต่ละโฟกัสเลนส์เนี่ยจะให้พื้นที่ในการรับภาพไม่เท่ากันนะครับเลนส์ Wide Angle เนี่ยย่อมให้องศาหรือพื้นที่ในการรับภาพกว้างกว่า Normal Lens และเลนส์ Tele หรือ Telephoto เนี่ยก็จะให้องศาหรือพื้นที่ในการรับภาพแคบหรือน้อยกว่า Normal Lens นะครับเช่นหากเรายืนถ่ายภาพคนคนนึงด้วยเลนส์ Normal ภาพนึง Wide Angle ภาพนึงแล้วก็ด้วยเลนส์ Telephoto อีกภาพนึงในขณะที่ผู้ถ่ายเนี่ยและผู้ถูกถ่ายยืนในตำแหน่งเดียวกันภาพที่ได้ออกมาเนี่ยจะมีพื้นที่ในการรับภาพที่ไม่เท่ากันเลยครับ 2. Perspective นะครับหรือสัดส่วนที่ปรากฏแก่สายตาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของความผิดเพี้ยนของสัดส่วนของวัตถุที่อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลกับกล้องครับ 3. ระยะทัดเวิร์กของภาพหรือ depth of field นะครับและโบเก้หรือความสามารถในการทำให้สิ่งที่อยู่นอกโฟกัสเนี่ยเบลอหรือละลายได้เพื่อให้สิ่งที่ถูกโฟกัสลอยเด่นออกมาดูสวยงามขึ้นเลนส์ที่มีโฟกัสเล็งยาวเท่าไรก็จะให้ระยะทัดลึกหรือ depth of field น้อยลงให้โบเก้ที่ละลายได้มากขึ้นเท่านั้นเองนะครับแม้ว่าเราจะถ่ายภาพนั้นๆเนี่ยที่ดูรับแสงหรือ F เดียวกันนะครับตอนนี้ผมก็พอจะเข้าใจความหมายของโฟกัสเล็งแล้วล่ะครับคุณไก่ครับแต่ว่าผมยังอยากทราบว่ามันมีเลนส์ชนิดอะไรบ้างครับเนี่ยอ๋อคร่าวๆเลยนะครับก็จะเมี่ยงแรกเลยก็คือ 1. เลนส์มาตรฐานนะครับที่เอาไว้ถ่ายภาพทั่วไป 2. ครับจะเป็นเลนส์แบบที่เอาไว้ถ่ายภาพมุมกว้างๆครับที่เราเรียกว่าเลนส์วายครับเลนส์กว้างครับเลนส์กว้าง 3. นะครับเลนส์ที่เอาไว้ถ่ายภาพนะครับมีวัตถุอยู่ไกลๆนะครับเลนส์เนี้ยจะเรียกว่าเลนส์เทเลครับแล้วเลนส์ชนิดต่างๆเนี่ยครับมันเอาไว้ใช้ถ่ายภาพแบบไหนบ้างครับคุณไก่อ๋อนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณน็อกพร้อมท่านผู้ชมนะครับไปรับทราบรายละเอียดพร้อมกันเลยนะครับไปกันเลยครับไปเลยครับสำหรับเป็นแต่ละชนิดนะครับมันก็จะมีความยาวของโฟกัสเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปแรกเลยก็คือเลนส์วายเนี่ยจะมีทางยาวโฟกัสอยู่ที่ระหว่าง10มิลลิเมตรถึง35มิลลิเมตรเลนส์นอร์มอลหรือเลนส์ปกติเนี่ยจะมีความยาวในช่วงระหว่าง35มิลลิเมตรถึง70มิลลิเมตรส่วนเลนส์มีเดียมเทเลโฟโต้เนี่ยจะมีความยาวที่ช่วงระหว่าง70มิลลิเมตรถึง135มิลลิเมตรนะครับส่วนสุดท้ายเจ้าเลนส์เทเลโฟโต้เนี่ยก็จะมีความยาวในช่วงระหว่าง135มิลลิเมตรถึง300มิลลิเมตรนั่นเองครับ
่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างภาพที่ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าเจ้าระยะทางยาวโฟกัสเนี่ยมันคืออะไรจากภาพแรกเลยนะครับเราจะใช้เลนส์วายในการถ่ายภาพนี้ในระยะทางยาวโฟกัสที่18มม.ส่วนภาพที่2นะครับเราก็จะใช้เลนส์ normal ในการถ่ายภาพนี้นะครับในระยะทางยาวโฟกัสที่50มม.ส่วนภาพที่3เราก็จะใช้เลนส์มีเดียมเทเลโฟโต้ในการถ่ายภาพนี้ในระยะทางยาวโฟกัสที่100มม.ส่วนภาพที่4และภาพที่5นี้นะครับเราก็จะใช้เลนส์เทเลโฟโต้ในการถ่ายนะครับในระยะทางยาวโฟกัสที่200มม.และ300มม.นะครับซึ่งจากระยะทางยาวโฟกัสทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมานี้นะครับเป็นระยะที่ช่างภาพส่วนใหญ่นิยมใช้นะครับสำหรับความเหมาะสมของเลนส์นะครับที่ใช้ในการถ่ายภาพแต่ละชนิดเจ้าตัวแรกเลยเนี่ยเลนส์วายจะใช้ในการถ่ายภาพแลนด์สเคปหรือภาพที่เป็นมุมกว้างๆนะครับหรือเราจะใช้เลนส์วายเนี่ยในการถ่ายภาพสถาปัตยกรรมก็ได้นะครับเลนส์นอร์มอลเราจะใช้เจ้าเลนส์นอร์มอลเนี่ยในการถ่ายภาพแนวสตรีทหรือว่าถ่ายภาพสารคดีก็ได้นะครับส่วนเลนส์มีเดียมเทเลโฟโต้เนี่ยสำหรับเจ้าเลนส์เนี้ยเหมาะสมสำหรับการถ่ายภาพพอร์เทรตนะครับส่วนเลนส์เทเลโฟโต้เราใช้เลนส์เทเลโฟโต้เนี่ยในการถ่ายภาพพวกสัตว์ป่าภาพกีฬาหรือภาพนกที่กำลังบินนะครับสำหรับเลนส์เทเลโฟโต้นะครับเจ้าเลนส์เทเลโฟโต้เนี่ยเหมาะสมสำหรับที่จะเอาไว้ถ่ายภาพกีฬาภาพนกหรือภาพสัตว์ป่านะครับเพราะว่าเลนส์นี้เป็นการถ่ายวัตถุที่อยู่ไกลๆให้มีขนาดใหญ่เหมือนกับเราเนี่ยได้เข้าไปถ่ายเจ้าวัตถุนั้นเนี่ยใกล้ๆครับเป็นไงบ้างครับคุณน็อกกับความรู้ที่ได้รับไปวันนี้ครับโอ้โหแย่เลยครับวันนี้โอ้โหแย่เลยแสดงว่าผมเข้าใจผิดมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับเนี่ยก็ต้องขอบคุณคุณไก่มากนะครับที่ทำให้ผมเข้าใจเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งจริงๆครับครับผมก็หวังว่าท่านผู้ชมจะเข้าใจอย่างผมนะครับครับครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆนะครับของคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับครับแต่ที่ขาดไม่ได้อย่างนึงคืออะไรครับคุณไก่ปลาป่องทางสามแม่ครัวครับผมว่ามันไม่ใช่แล้วครับต้องขอขอบคุณอาจารย์รุจโรจน์แก้วอุไรนะครับที่มาเป็นที่ปรึกษาให้กับวิดีโอนี้นะครับอ๋อครับรายการดีๆอย่างนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดท่านอาจารย์นะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสุดท้ายนะครับก่อนจากกันไปรายการของเราก็อยากจะฝากคำคมเล็กน้อยนะครับว่าการถ่ายภาพที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนนะครับไอ้ยะพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่ในรายการโฟโต้ฮันเตอร์วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับIt's summertime. Ladies looking hot, shaking up.